จารย์สุริศนะครับจะบอกเหรียญทองโอลิมปิกปี2000ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียก็ตอนนั้นโชคในรุ่นไฟ50กิโลมวยสมัครเล่นนะครับมวยสมัครเล่นผมได้เหรียญทอง4เกมเหรียญทองคัดเหล็ก3ไปโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิกรอบเหรียญทองแดงชนะคิวบาชนะยูเครนแล้วก็รอบชิงชนะคาซัคสถานจูเนียร์เบนตัมเวทของเวทีราชดำเนินผมเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบครับแล้วก็ตอนนั้นที่ชกก็พี่ชายผมชกอยู่ชกแล้วก็พี่ชายก็ตามไปดูแต่ว่างานวัดหรือว่าอะไรเงี้ยก็พี่ชายชกบ่อยๆเขาก็อยากจะขึ้นชกด้วยก็เลยมาขอซ้อมก็มาเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชให้กับสโมสรตำรวจครับผมอยากจะมีโอกาสทางน้องๆให้ประสบความสำเร็จครับผมอยากจะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะสร้างค่ายมวยเองป้องกันตัวว่าศึกษาก็อยากจะไปสู่ทีมชาติเพื่อนะเป็นโค้ชทีมชาติว่าอะไรมีประวัติ